วัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผม NP Hen นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับเกมนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อเกมนะครับเพราะว่าคนง่ายที่จะคนก็ได้จะแบบชื่อไม่ค่อยแบบเหมาะสมเท่าไหร่ในการอ่านอาจจะแบบอันนั้นได้นะครับซึ่งก็เกมนี้ก็เป็นแนวสาวเกลนะครับก็ใครที่ไม่รู้จักสาวเกลก็ลองไปศึกษาข้อมูลก็ได้นะครับเป็นแบบสำหรับเกรย์แต่งหน้าจัดอะไรแบบนี้มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเนาะเออก็ถ้าเข้าใจคำนี้ผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้ก็จะมีเสียตัวละครนะครับเน้นฉาก CG นะครับไม่ได้แบบมีลูกเล่นอะไรเยอะแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่ต้องไขปริศนานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนไขปริศนาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแตกเกมแล้วก็ลงเกมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการลงเกมมันก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาของเกมนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณโหลดเจ้าไฟล์ที่ผมทิ้งไว้นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ของเป็นซิปนะครับซึ่งอินิงที่ผมโหลดมาจากเว็บเนี่ยมันต้องให้ใส่รหัสนะครับซึ่งผมก็ทำการอัดให้ใหม่นะครับก็ไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะครับก็คือแตกไฟล์ได้เลยนะครับก็ชื่อมันก็คือตัวนี้นะครับนี่โอ้เฮียตัวนี่ครับที่ผมสีเขียวให้เนี่ยใช่ไหมครับก็วิธีการโอเคครับวิธีการแตกไฟล์ก็คือกดเข้าไปในไฟล์ตัวนี้ครับแล้วก็ add check here นะครับแตกไฟล์ที่นี่เลยนะครับกดไปเลยครับโอเคครับเมื่อกี้ผมได้แตกไฟล์ไปแล้วนะครับซึ่งแตกไฟล์ไปแล้ว ก็ถ้าแตกไฟล์เสร็จนะครับมันก็จะทำเหมือนกับคลิปก่อนๆเลยนะครับพอแตกไฟล์เสร็จมันก็โหลดพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์มานะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมแตกไปแล้วนะครับขี้เกียจแตกซ้ำนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับก็เข้าไปถึงแล้วเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปในแอป JoyPay นะครับ JoyPay ที่จะโหลดนะครับต้องมี3ระบบนะครับนี่ครับก็ต้องมี3อันนี้นะครับไอ้ Translate ไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องใช้นะครับเนี่ยเป็น JoyPay RPG Marker Plug In for JoyPay แล้วก็ LenPay Plug In for JoyPay นะครับต้องโหลด3อันนี้นะครับขาดอันใดอันหนึ่งนี้ก็คืออาจจะเล่นเกมไม่ได้นะครับก็ไปกันในส่วนของการลงเกมมาเลยครับโอเคครับเมื่อคุณแตกไฟล์แล้วก็โหลด JoyPay ทั้ง3อันที่ผมบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณมาที่แอป JoyPay ครับกดตัวบวชตรงนี้นะครับเสร็จตั้งชื่อเนี่ยเหมือนเดิมเลยตั้งอะไรก็ได้ซึ่งใครที่เคยดูมาแล้วก็อาจจะแบบข้ามไปดูแบบวิธีการเล่นเลยก็ได้นะครับนี่ครับก็กดตรงนี้เลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับไม่สำคัญเท่าชื่อนะครับชื่อนี้ไม่มีก็ได้หรือว่าตั้งมั่วๆนะครับแต่อันนี้ต้องมีนะครับเดี๋ยวกดไปที่ชูดนะครับเสร็จไปที่ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดอยู่ไหนตรงนี้เลยโอเคครับก็ไปที่ชื่อโฟลเดอร์มันนะครับแล้วก็เกม EXE นะครับตรงนี้กด choose ครับแล้วก็กด add เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วกดเข้าไปในเกมดูครับว่าได้ไหมถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมมาเลยว่าเล่นยังไงถึงจะได้ฉากทุกฉากในเกมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็คือคอนเทนต์เมนูคืออะไรนะครับก็คือพวกเซฟนะครับโอเคแล้วก็นิวเกมก็คือเริ่มเกมเลยนะครับจะแตกขอเบาเสียงก่อนโอเคมันก็เรื่องย่อประมาณว่าเราเนี่ยเป็นครูในโรงเรียนที่นี่นะครับเป็นครูในโรงเรียนที่นี่เลยครับเป็นครูในโรงเรียนนะครับเสร็จคราวนี้มันก็คำเรื่องไปนะครับเราไม่สนใจเนื้อเรื่องเลยนะครับก็ในโรงเรียนก็จะมีพวกเป็นสาวน้อยนะครับก็จะมีการเล่นอยู่2แบบนะครับเกมนี้ก็คือการเล่นแบบปุ่มนะครับโอเคการเล่นแบบปุ่มนะปุ่มแบบเนี้ยกับการเล่นแบบนิ้วนะครับซึ่งแบบนิ้วเปรี้ยวกว่านะครับซึ่งเราก็ต้องไปเข้าห้องเรียนนะครับซึ่งใครที่คุ้นๆนะครับแบบนี้ก็คล้ายๆเกม Time Stop นะครับซึ่งใครที่จะเล่นตอนนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับผมเอาไฟล์มาแค่แจกให้ดูแล้วก็ตอนนี้เจ้าของไฟล์เขาลบไปแล้วเสียดายมากนะครับไม่ได้เซฟไฟล์ไว้ก็นะครับนี่ครับห้องมันอยู่ชั้น2ตรงห้องนี้นะครับนี่เราก็เป็นอาจารย์สอนในห้องนี้นะครับก็ไปเลยครับเรามาเริ่มคลาสเรียนกันเลยนะจูตาปั๊บปึ๊บปึ๊บวันนี้จะมาเรียนสมกงสมการค่าความตั้งทงตั้งทานโอ้สมการตัวแปรเดี่ยวอะไรไปเกมนี้มันมีเป็นเสียงตัวละครด้วยนะครับเมื่อกี้อู๋แต่ข้ามไปได้แล้วก็นี่ครับ
อันนี้ฉากแรกนะครับถ้าใครไม่รู้อาจจะเดินงงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าต้องเดินไปตรงไหนนะครับเดินลงมาครับเดินลงมาเดินซอยตรงนี้นะครับนี่ครับตรงวงกลมตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยเราก็จะได้มาฉากนึงครับมันจะมีเสียงตัวละครด้วยนะครับอะไรครับแต่ว่าฉากนี้ผมขออนุญาตข้ามนะครับให้ไปดูในเกมกันเอาเองนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้ GG มาแล้วนะครับเราก็จะมาแบบได้ฉากนึงนะครับซึ่งสาวที่แบบนักเรียนที่เราเจอเมื่อคืนเนี่ยเขาเรียกเราไปที่โต๊ะนะครับโต๊ะนางจะอยู่ตรงนี้นะครับนางก็จะเรียกไปคุยนะครับว่าให้ไปที่บ้านของนางนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบคนแบบอะไรดีๆก็แบบอาจจะไม่ไปนะครับซึ่งถ้าเป็นผมก็วิ่งไปเลยเฮียไม่ใช่แล้วครับก็บ้านของผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ๆเดี๋ยวเริ่มมาตั้งแต่นี้ก่อนอ่ะเราจะมาตั้งแต่นี้ครับตัวเราจะวิ่งเร็วมากครับพี่รุ่นจัดๆอุ้ยไม่รู้เลยวิ่งไปไหนเพื่อพี่ทำได้ครับก็นี่ตอนนี้เข้าไปในบ้านเลยนะก็จะได้ฉากนี้มานะครับนี่ครับก็เราก็ให้ทุกคนไปดูกันเอาเองในเกมนะครับเดี๋ยวผมข้ามให้ก็มาเราเสร็จภารกิจของสาวเมื่อกี้ไปเลยนะครับก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเรียกบอกว่าขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะอาจารย์อะไรแบบนี้นะครับก็สาวคนนี้ก็แบบครับว่าไงครับอะไรแบบนี้นะครับเราเป็นคนพูดนะครับครับว่าไงครับเสร็จนางก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปลงยิมนะครับไปลงยิมนะครับตามนางไปนางมีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะคุยด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะบอกสัดส่วนตัวละครนะครับทุกตัวครับถ้าเราเจอมันก็จะบอกสัดส่วนตัวละครหมดแต่ขอข้ามนะครับโอเคครับเราก็ถึงเวลาที่จะอ๋อลืมนี่เราต้องไปหานางก่อนนะนางบอกว่าให้เราไปเจอกับนางนะครับที่อะไรแล้ววะกูลืมแป๊บนึงลงยิมนะครับลงยิมเดี๋ยวเราไปให้ดูก่อนนะครับว่าลงยิมมันจะมีปัญหาอะไรนะครับนี่คือลงยิมนะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีคนไอ้นี่คือลงยิมนะครับอย่าชิบหายลงยิมมันก็จะมีนี่ครับคนนอนอยู่มันบอกว่าหิวมากเลยกูขยับไปไหนไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาอะไรให้มันกินนะครับก็คือเตรียมตรงนี้ครับเสร็จนี่เราจะเห็นผู้หญิงหัวสีบอลนะครับนั่งอยู่เราขอขนมนะครับนางบอกว่ากินไหมอาจารย์ก็บอกเอาสักชิ้นก็ได้นะฮัฟอะไรแบบนี้แล้วก็พอได้มาแล้วเราก็เดินไปนะครับเดินไปหาอีหัวชมพูนะครับให้อีหัวชมพูกินนะก็ตรงนี้ไมค์มันดับนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อเราได้ขนมปังมาแล้วเอามาให้อีผู้หญิงหัวชมพูแล้วเนี่ยเราก็ต้องเมื่อให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหนีเนี่ยไม่เชิงหนีหรอกมันแบบเดินไปนะครับเสร็จนะครับให้เราเดินเข้าไปในโรงยิมนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปในโรงยิมเสร็จนะครับให้เราเข้าไปในห้องนี้ครับแล้วก็กดที่ผู้หญิงคนนี้ได้เลยครับเราก็จะได้อีกฉากนึงมาครับเมื่อเรามีธุระกับคนเมื่อกี้กันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนข้างที่จะเด็กเรียนนะครับเขาบอกว่านะคุณครูเนี่ยลืมของนะครับซึ่งก็เราก็ต้องเอาของแม่คุณครูที่ห้องพระครูครับซึ่งห้องพระครูเนี่ยอยู่ชั้นแรกห้องสุดท้ายนะครับฝั่งขวานะครับนี่เดินตามผมมาเลยนะครับโอเคเดินไปมันจะมีห้องที่มีประตูเดียวนะครับนั่นก็คือห้องพักครูนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปเราก็จะได้ฉากมาเลยแล้วครับเมื่อได้ฉากของผู้หญิงเมื่อกี้มาแล้วนะครับก็เด็กเรียนนะครับก็จะมาพูดกับเพื่อนๆของสาวเกลทั้งสองคนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นหัวชมพูด้านหลังนะครับหัวชมพูด้านหลังนี่ก็คือตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราจะบอกสัดส่วนนะครับตัวค่านี่จะเล็กน่ารักแอนดูเลยนะครับอาจจะตรงสเปคใครก็ได้นะครับตัวนี้ก็มันก็ได้ยินพวกนี้3คนนี้พูดกันนะครับมันก็เลยแบบสงสัยนะครับก็เลยเดินตามไปนะครับเราก็ต้องเดินตามไปนะครับเดินไปเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาอ่ะเสร็จปุ๊บเราจะเจอคนหัวดำนี้ครับคนหัวดำเราก็จะถามมันนะครับเราบอกอ๋อเห็นออกไปด้านนอกแล้วก็บอกโอ้ยเยอรี่ขอบคุณมากจริงเหรอขอบคุณนะก็เราก็ต้องเดินออกไปด้านนอกนะครับโอเคเดินออกไปด้านนอกปุ๊บโอเคครับผมนึกออกแล้วเมื่อเราเดินออกมาจากห้องเสร็จ
โดนออกมาจากนอกโรงเรียนเสร็จเราก็ต้องมาหาเสื้อส้มนะครับเสื้อส้มถามว่าเห็นผู้หญิงที่ชื่อคนนี้ไหมอะไรแบบนี้มันบอกว่าเห็นไปพร้อมกับเนี่ยไปกัน3คนไป3คนไอ้นี่ก็เริ่มงงแล้ว3คนเหรอก็เดินตามไปนะครับเดินตามรูนี้ไปเลยนะครับเสร็จปึ๊บโอเคยังไม่เสร็จภารกิจยังไม่รู้ล่วงมันก็จะบอกว่าไปในรูมนะแต่ไม่รู้ว่ารูมไหนนั่นเองเนี่ยนี่เมื่อเรามารูนี้มันจะขึ้นตัวเองมันบอกอุ๊ยผิดที่หรือเปล่านะครับเมื่อขึ้นสัญลักษณ์นี้แล้วให้เราเดินไปห้องเดิมนะครับเราก็จะนี่จ้าเอนะครับนี่เราก็จะได้ครบ4ตัวละครนะครับเอเอ้ยยังยังไม่ครบ4ตัวละครเอ้ยยังไม่ครบเควสนะครับครบ4ตัวละครอะไรเล่าก็เมื่ออันนี้นะครับให้เราเดินเข้าไปในห้องนี้นะครับเดินเข้าไปเราก็จะได้ฉากเลยนะครับเดินมันจะไปแอบส่องนะครับเราก็จะได้ฉากมาเลยอีกฉากนึงก็นะครับเมื่อเราได้ฉากเมื่อกี้มาแล้วนะครับไอ้คนหัวไอ้ผู้หญิงหัวชมพูให้เราบอกว่าให้เราไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำหญิงนะครับซึ่งมันจะอยู่ชั้น1นะครับห้องน้ำหญิงชั้น1เราก็เดินออกมาจากห้องพระครูนะครับคราวนี้เราได้ควบคุมเป็นห้องพระครูนะครับนี่นะครับมันบอกห้องน้ำนะครับซึ่งเกมนี้มันมีผมไม่ใช่ชั้น2ห้องน้ำชั้น3นะเอ้ยห้องน้ำชั้น2อ่ะถูกแล้วเมื่อกี้ห้องพระครูอยู่ชั้น1นี่กูมั่วแหละไปเข้าห้องน้ำไปเลยนะครับเราก็จะได้นี่ครับเจอกับหญิงวัยชมพูแล้วก็เข้าไปเจอกันเลยนะครับก็จะได้มาอีกฉากนึงนะครับเมื่อเราเล่นจบเราก็จะได้ฉากนี้มานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมลองเล่นดูนะครับเกมนี้ก็จะมีเสียงผู้ตัวละครนะครับแล้วก็เป็นแนวออกแนวแบบไขปริศนานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็แบบไม่เชิง RPG นะครับไม่เชิงแบบ RPG ต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นแบบแนวแบบ2D นะครับซึ่งก็มี4ตัวละครนะครับซึ่ง4สไตล์กันเลยนะครับก็ใครที่สนใจเกมนี้หรือว่าอยากเล่นเกมนี้เองนะครับรบกวนไปโหลดนะครับใต้ลิงก์แล้วก็สามารถแตกไฟล์ได้ที่ต้นคลิปนะครับส่วนที่ใครที่เดินไม่ถูกสามารถไปดูคลิปต่างๆที่ผมสอนนะครับอาจจะเดินงงๆมากนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้จำทางดีนะครับอาจจะแบบเดินตามรอยของโซโลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับเน้นฉาก CG กับเสียงนิดๆหน่อยๆแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะแปลกนะครับจะไปแบกเมย์เขาโดนเขาสวนนะครับเรียบร้อยแล้วเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและขอสวัสดีครับขอให้สนุกนะครับ